ือห้องที่อยู่ปัจจุบันนะคะโอเคห้องน้ำชั้นนี้สั่งทำจากอินเด็กซ์นะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปในห้องนอนเดี๋ยวจะทำการแพ็คของคืนนี้โอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการแพ็คของแต่เราตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์นะคะก็คือเอาของที่จำเป็นไม่ซื้อเพิ่มเอาเท่าที่มีกับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเลือกของที่เราจะเอาไปเท่านั้นอย่างเช่นพวกนี้อาจจะไม่เอาไปดูก่อนเราก็จะมีพวกหนังสืออันนี้อาจจะไปนะคะส่วนเสื้อผ้าก็จะเอาไปเฉพาะตัวที่ใส่บ่อยรอยต่างๆแล้วก็คราบของประตูนะคะซึ่งเราเนี่ยก็คือคุยกับทางโฮมแคร์แล้วก็คือเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมาเช็คจะมาเปลี่ยนให้ทุกอย่างนะคะอันนี้มีรอยแล้วก็พวกของแถมก็เกิดการสนิมแล้วก็มีรอยกาวก็คือก็ค่อนข้างผิดหวังแต่ก็ได้ทำการเหวี่ยงเขาไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาจะรับผิดชอบให้โดยการก็คือมาปรับปรุงให้มาทาสีหรือมาซ่อมอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็เป็นความผิดของเราเองที่ไม่ทำการว่าจ้างก็คือแบบเช็คเองอ่ะก็คือให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขามาเช็คให้แต่ก็โอเคก็เช็คแค่น้ำไฟพื้นผนังอะไรพวกนี้แต่ก็ไม่ได้เช็คละเอียดก็เป็นความผิดของเราส่วนหนึ่งที่ไม่รอบคอบเองอันนี้ฝากไว้แบบฝากไว้จริงๆเจอกับตัวเองก็เพิ่งรู้